ทุกคนดีกว่าทุกคนครับก็นั่นแหละพระจันทร์มันไก่ฮะเป็นไงมั่งอุ้ยพูดได้ปะพรุ่งนี้ปิดกล้องพรุ่งนี้ปิดกล้องแล้วนะคะแล้วเราจะได้ดูกันตอนไหนเราจะได้ดูกันตอนไหนคาดว่าน่าจะช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าเออมันดีเถอะมันต้องแซ่บมากแน่จริงมันแซ่บจริงว่าฉันรู้สึกว่าคือเอาจริงป้าตั้งแต่เล่นมาเราตัวที่รู้สึกว่าเนี่ยคือตัวตนของเรามากที่สุดแบบว่าใช้ตัวเองแบบ 100% ก็คือตัวเรื่องนี้เลยนะที่แบบว่าเวิร์นเราใช่เพราะว่าทัศนคติคือตั้งแต่คุยกับพี่ออฟแล้วพี่ออฟพุ่มกลับก็คือถามคือเขาก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เขียนมาเหมือนแบบก็รู้ว่าเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็เลยเขียนมาให้เป็นเราอ่ะเออวิตื่นเต้นอ่ะจริงซึ่งแบบว่าเราก็ใช้ตัวเองในการเล่นสูงมากเลยเราเวิร์นเป็นคนดีปะไม่ค่อยเอ้ยเนี่ยมีไม่เอาจริงป่ะเราคุยกันแบบแฟกๆเลยว่าบนโลกนี้มันไม่มีใครดี 100% หรือคนไม่ดี 100% ซึ่งหวนก็ไม่ใช่คนไม่ดีแต่ทุกคนแค่มีทัศนคติและมุมมองในการดำเนินชีวิตแบบแตกต่างเข้าใจได้เออซึ่งมันเข้าใจได้เงี้ยแต่ว่าคนเราก็ต้องมีข้อผิดพลาดเพราะเราเป็นมนุษย์ไงใช่ไหมก็จริงอะไรก็มีข้อผิดพลาดได้ทั้งนั้นแหละอย่าลืมคนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีข้อผิดพลาดได้ไม่จริงๆคือตั้งแต่ดูเทรลเลอร์แล้วแหละก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้มข้นนะมันดูน่าจะเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากๆเรื่องนึงเลยของเธอในปีนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเลื่อนออกจากซีนแล้วในซีนไม่ร้องไห้แต่เดินออกมาข้างนอกแล้วคือร้องไห้มิงคืออินหรอใช่อินหรออินมันจะมีบางซีนที่เรารู้สึกว่าเราอินมากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเศร้าค่ะไม่ต้องเศร้าหายหน่อยแล้วก็ได้มีประสบการณ์ดีๆกับละครอีกหนึ่งเรื่องเชื่อว่าจะต้องเป็นมาสเตอร์พีซอีกหนึ่งเรื่องไม่แพ้เรื่องธรรมดาก็เหมือนทีมงานทีมเดียวกันคนเดียวกันใช่การันตีคุณภาพได้เลยนะคะทุกคนใครที่รอติดตามก็รอติดตามกันนะคะเมื่อกี้ซีรีส์พระจันทร์มันไก่นะครับอยากดูมากเลยอ่ะขอให้ทุกคนรอติดตามมันต้องเกินไปแน่เลยอ่ะฉันดูฉันต้องแบบมันก็จะมีพระ EP แรกมันก็จะเราก็จะเห็นความฟินแต่หลังจากนั้นก็คือก้อยขมขมแต่ไม่คายนะคะขมแบบขมแต่ว่าเลือกที่จะไม่คายตอนเล่นก็คือเหม่อแบบโอ้ทำไมชีวิตคนเราต้องเจออะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยได้ฝากได้ละกันนะครับค่ะพอเป็นไงบ้างคะคือไอ้สมควรพอเกือบตายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่คือแบบปิดเงียบมากเพราะไม่กล้าบอกใครเว้ยแล้วก็แบบเธอก็จะแต่พูดในไลน์ไปนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เอาเป็นว่าคือตอนนี้คือน้องหายแล้วแล้วน้องกำลังจะกลับมาอยู่ในบ้านของเราด้วยสุขภาพที่แข็งแรง 100% เออถ้าฉันร้องไห้ทำไมต้องแปลกใจทำไมเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยไม่เล่าหรอกเดี๋ยวค่อยมาเล่าเลยพูดเลยเล่าเลยฉันกลับตอนแรกฉันกลับว่าเอ๊ะหรือไม่บอกใครดีแต่ว่าคนนั้นก็ถามกว่าเยอะแต่ว่าที่ยอมบอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้สมัยก็คือกลับมาแข็งแรงปกติแล้วเนี่ยแต่ช่วงก่อนก็คือช่างน่าเศร้าจริงๆเพราะช่วงก่อนก็คือสภาพจิตใจนี่ก็แย่เหมือนกันไม่ได้เลยแล้วมีเซนซิทีฟมากใช่เพราะเราเป็นคนรักแมวมากคือเอาจริงๆเรายังรู้สึกเลยเราคิดว่าคนที่เขารู้จักเราอ่ะแล้วแบบแล้วเขารักสัตว์เหมือนกันอ่ะเขาต้องรู้สึกแย่ขนาดไหนในการที่แบบว่าน้องเป็นไรอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่ไปญี่ปุ่นแล้วชอบเป็นครั้งแรกที่ไปญี่ปุ่นของมันไงไม่เคยไปญี่ปุ่นมาก่อนอ๋อชอบอะไรอ่ะเอ้ยอาหารคือที่สุดของญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นอร่อยมากไอติมอร่อยมากคือแบบโอ้โหฉันทราบนี่ฉันทราบฉันเข้าใจคือวันที่ฉันมันจะมีร้านนึงที่ฉันเห็นแล้วอยู่ข้างล่างโรงแรมเป็นร้านอาหารแบบซีฟู้ดอ่ะก็คือเห็นตั้งแต่วันแรกคืออยากกินร้านเนี้ยแต่ว่าเวลาเดินผ่านอะไรก็คือคนเยอะตลอดเวลาแล้วก็แบบแล้ววันนั้นน่ะบุญภาวาสนาส่งอ่ะแบบว่าผมได้กินบานานซักพานใช่ให้เราก็มาเจอกันในวันนั้นนะแล้วแบบเราสามารถได้กินกันอะไรเงี้ยคือแบบโหโคตรอร่อยมันคืออะไรหนูมันคืออาหารซีฟู้ดมันมีเยอะมากเธอแบบว่าเราก็สั่งแบบว่าพวกซาชิมิใช่ป่ะแล้วก็มีพวกแบบปลาย่างอะไรเงี้ยแบบหัวอร่อยอ่ะโอ้พูดแล้วน้ำลายโสหุยเกินไปป่ะอร่อยจริงอร่อยจริง
ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพี่ลินเชิญสิครับเชิญสิครับครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปดูคอนเสิร์ตฟิลแฟนฟันฟิลแฟนฟันก็บอกเลยว่าสนุกแน่ๆเพราะว่าผมบอกแล้วโชว์ผมเด็ดอะเฮ้ยเป็นไรอะเป็นไรอะงงไม่แต่ว่าโชว์เยอะจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูเพราะว่าเออเป็นครั้งแรกที่เราแบบได้ออนสเตจแบบจริงๆจังๆแล้วก็มันไม่ได้มีแค่เรามันมีแบบน้องจูงน้องดังน้องปอน้องภูวินที่แบบว่าเออทุกคนก็คือมีความสามารถในของตัวเองแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ชัดกันทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเชิญทุกคนมาดูจริงๆเพราะว่าทำด้วยใจนะครับแล้วก็อยากให้ใจกลับไปเหมือนกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีบัตรก็ตามนั้นเลยนะครับ